เรื่องต่อไปครับมาอีกแล้วครับผู้ชายคนหนึ่งครับมาร้องบอกว่าถูกแก๊งวัยรุ่นนับ10คนถือมีดถือปืนไล่ทำร้ายบอกว่าเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรอปรากฏเขาไปแจ้งความตำรวจบอกว่าเอ้ายังไม่โดนอะไรไม่ใช่เหรอไม่รับแจ้งความอีกต่างหากครับต้องเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะนี่คือคลิปวงจรปิดนะครับบันทึกวินาทีที่ชายอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายเอามอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณห้องพักย่านพหลโยธิน48นี่ฮะแล้วจู่ๆมากันเป็นแก๊งเลยอ่ะนับ10เลยฮะวิ่งไล่ตามแต่ละคนเนี่ยมีทั้งมีดมีทั้งปืนจนชายวัย26เห็นท่าไม่ดีครับรีบหนีขึ้นห้องก่อนจะถูกล้อมเอาไว้จนพี่สาวครับโทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้น3เมษายนนะครับผู้เสียหายเล่าให้ฟังครับก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับห้องจังหวะนั้นเจอลูกระนาดบนถนนก็ชะลอความเร็วเพราะว่ารถเขาโหลดเตี้ยไปสบตากับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาอีกฝ่ายตะโกนถามเลยมองหน้าทำไมแล้วไปตามเพื่อนมาเป็น10คนถือมีดถือปืนไล่ตะโกนด่าเก๋าเหรอมึงเก่งเหรอเขาก็ตกใจฮะเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนี่จังหวะนี้ตกใจละหนีดีกว่ารีบวิ่งขึ้นห้องนะครับปรากฏแก๊งนี้ทำยังไงรู้ไหมไปล้อมรถเขาแล้วกรีดรถเป็นรอยปล่อยลมยางรถทั้งสองล้อผู้เสียหายยืนยันนะครับไม่ได้มองหน้าไม่ได้หาเรื่องและไม่รู้จักใครด้วยรถก็ไม่ได้แต่งท่อเสียงดังอยู่ที่นี่มาปีนึงเลิกงานกลับบ้านไม่เคยไปสูงสิงยังบอกนะครับว่าคู่กรณีส่วนใหญ่เท่าที่ดูหน้าดูตาเนี่ยเอ๊น่าจะอายุต่ำกว่า18ไหมครับบางคนเนี่ยก็น่าจะ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแก๊งเนี้ยเห็นเขาว่าชอบจับกลุ่มมั่วสุมดื่มน้ำท่อมเสพยาเสพติดหลังตลาดเคยเห็นกลุ่มนี้ไปทำร้ายคนอื่นอีกด้วยก็เลยกลัวเรื่องความปลอดภัยครับขับรถสวนทางกันครับเขาก็มองผมก็มองเขาทีนี้รถผมเป็นเตี้ยผมก็เลยจอดชะลอเพื่อไม่ให้ท้องรถมันไปขูดกับลูกระนาดเขาก็บอกว่าผมมองหน้าเขามองหน้าทำไมผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็หูขึ้นมาแล้วน้องผมเดินลงมาปุ๊บเขาวิ่งไล่ผมก็วิ่งออกมาเขามีปืนมีมีดด้วยครับแล้วผมก็วิ่งขึ้นตึกเลยวิ่งขึ้นตึกเลยนะฮะขณะที่พี่สาวของผู้เสียหายก็บอกว่าคาใจกับการทำงานของตำรวจเพราะว่าตอนที่แจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจมาแล้วก็กลับไปเธอร้อนใจฮะเพราะวันต่อมาน้องชายก็ถูกคู่กรณีมาดักหาเรื่องอีกก็ไปแจ้งความที่สน.ปรากฏว่าตำรวจไม่รับแจ้งความแล้วบอกกับพี่สาวบอกว่าให้น้องเนี่ยโดนยิงก่อนแล้วค่อยมาแจ้งนะโอ้โหพี่เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะลองฟังหน่อยเขาอ้าวพี่แล้วกรณีน้องชายหนูเป็นอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบได้บ้างเพราะว่าหนูมาแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่รับแจ้งความเขาก็บอกว่าก็รอให้โดนยิงก่อนสิค่อยมาเขาพูดอย่างนี้ค่ะตำรวจพูดเองเลยเหรอพี่ใช่ค่ะพี่หนูก็เลยงงเลยแล้วหนูก็เลยเดินออกมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงต่อหนูบอกได้ว่าตำรวจคนไหนด้วยใช่ค่ะนอกในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบเลยค่ะรับเวรเลยค่ะเดี๋ยวสินี่ดูหน้าคุณเอกภพสิหูแบบไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าน้องเขาพูดเลยบอกว่าหนูบอกได้เลยว่าตำรวจคนไหนหนูจำหน้าได้ครับในเครื่องแบบด้วยนะคุณเอกภพจากสายไหมต้องรอดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังผู้กำกับสน.บางเขนนะฮะและเตรียมพาผู้เสียหายไปแจ้งความรอบนี้น่าจะรับแล้วนะเป็นข่าวแล้วนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนอกจาก2คนนี้เขาโดนก็บอกชาวบ้านเนี่ยก็ร้องเรียนเข้ามาว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อาละวาดทำร้ายชาวบ้านอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นฝากทางสน.บางเขนด้วยนะครับผู้กำกับท่านมีอะไรอยากชี้แจงแทนลูกน้องหรือเปล่าอันนี้เรียนเชิญได้เลยนะฮะครับพูดถึง